เอาละครับกลับมาแล้วนะจากอีเมลที่แล้วบอกโก้บอกว่ากำลังเข้มข้นเลยใกล้จะระเบิดละใช่ฮะยังไงยังไงช่วงนี้บอกได้เลยว่าเราจะมาเจาะลึกจริงๆครับเมื่อกี้แค่ว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มช่วงนี้ไก่เป็นตัวนะฮะไก่ตัวเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอ่ะนี่แหละเราจะถามเขาพี่ไก่ตัวเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้ตังค์ไปซื้ออ่ะเริ่มตั้งแต่หลังจากช่วงที่แล้วเนี่ยเราถามค้างไว้เพียงท่าคอยถามความหมายกันก่อนดีกว่าท่าคอยมันเป็นอารมณ์ของการรอคอยแบบที่ทรมานรอคอยเธอมาแสนนานทำไมผมต้องตั้งชื่อว่าท่าคอยถ้าคิดดีดีครับว่าท่าคำว่าคอยคำว่ารอมันเป็นการที่รอคอยดับเบิ้ลสามเลยนะมีดับเบิ้ลด้วยท่าในบ้านผมภาษาใต้คือท่าคือคอยท่าก็ท่าก็คือคอยนะผมเลยตั้งชื่อว่าท่าคอยได้รอคือดับเบิ้ลสามคอยรออยู่นั่นแหละรออยู่นั่นแหละคือกลับมานะคือเหมือนประมาณรอความรักเลยกลับมาแล้วเพลงนี้มันจะเป็นจะรู้เลยว่าแนวเพลงของเราว่าแนวโรแมนติกเพลงนี้ร้องยากไหมตามต้องถามเลยถามคนร้องดีกว่ายากไหมถามผมร้องก็ได้ผมต้องร้องเพลงคือตอนทำในห้องอัดนะฮะคือให้กันบ้านมาแล้วผมก็พอไปฟังปุ๊บตอนแรกคอร์ดที่มันมาเนี่ยมันยังไม่นั่นอ่ะพอมันคอร์ดที่เป็นอีโรติกจริงๆคือคอร์ดมันจะแบบค่อนข้างแบบผมบอกโอ้โหถ้าร้องยากร้องยากนะนายอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็คือแล้วผมบอกว่าผมขอทำอารมณ์แบบน้องลดซ้อมไป1ทีพอที่2ปุ๊บผมบอกว่าขอเทคเดียวนะผมก็บอกว่าจะพยายามนะครับเพื่อที่จะมีคนคุมอยู่ข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยผมก็ทำใจก่อนก็คือเราเคยผมก็นึกถึงบางอย่างที่มันเป็นความหลังคุ้นคงมีความหลังใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยเต็มเลยเครื่องอะไรประมาณนั้นที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันเศร้าๆมันแซดๆมันมากๆเลยครับแล้วเราก็แบบโอเคทำใจแล้วนี่ก็ร้องเลยเกิดเดือนนี้ให้เขาไปร้องก็ร้องได้นะครับเขากำลังเศร้าเหรอฮะทุ่งโดนหวยกินไหมเนี่ยคือเพลงนี้ผมต้องการเทคเดียวด้วยนะเพราะว่าดังเสียงหายใจเสียงเอื้ออะไรเอื้อเหมือนคนร้องไห้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขาจะทรมานมากเลยดิ้นอยู่บนเตียงอะไรผมต้องการเทคเดียวทั้งสองเพลงนี้ถ้ามันตัดต่อใช่หมดแล้วครับถ้ามันตัดต่อปุ๊บเนี่ยอารมณ์เสียงหายใจจะหายขาดไปเลยผมเลยขอเทคเดียวแต่เขาทำได้เหมือนตอนที่ช่วงก่อนที่เราจะเข้ารายการที่ซ้อมที่เราบอกเอาขอท่อนฮุกนะพี่ก็บอกท่อนฮุกไม่ได้เพลงนี้มันต้องไล่อารมณ์มันต้องไล่อารมณ์ไปใช่ครับแล้วก็มันก็ได้แต่ว่ามันตัดช่วงเข้ายากเพราะมันเป็นอารมณ์ที่อะไรเงี้ยมันต่อเนื่องกันมามันจะทวนไม่พอถ้าเริ่มเด็ดต้นมันเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินแล้วก็จุดนะฮะจุดที่ยากที่สุดคือไอ้ตอนแรกๆเนี่ยคือเราทำอารมณ์ไล่เหมือนกับว่าเขาเรียกแบบที่บอกภูเขาไฟจะระเบิดมันไล่เขาคุณขึ้นมาใช่ครับเพราะตอนสุดท้ายหลังๆเนี่ยซึ่งถ้าจะฟังในระหว่างคือลักษณะการร้องของผมเนี่ยมันมีความลับนิดนึงคือว่าหลังๆจะจบผมร้องไห้ฮาแล้วครับพอรู้สึกข้างในคืออุ๊ยเราไม่ผ่านแน่เลยแต่กัดฟันร้องทำคืออารมณ์มันแตกไปแล้วผมก็พยายามร้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งร้องจบผมก็บอกพูดเลยว่าผมขอร้องใหม่นะตบมือแต่ทุกคนบอกมือแบบนี้นะแบบนี้เลยผมบอกว่ามันแรงนะคือบอกว่าคือเราคิดอะทำไม่รู้ว่าเพี้ยนเรื่องไงเราเนี่ยเราช่วยได้แต่อารมณ์อะเราต้องคือต้องการเน้นอารมณ์ที่สุดถ้าอารมณ์ได้ถ้ามันเพี้ยนเราเป็นอีดิบอะไรช่วยได้ในการผลิตแต่ว่าเราชอบอารมณ์เยอะอะไรเงี้ยมันต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงช่วงในท้ายรายการละแต่พูดถึงเนี่ยผมอยากจะทราบเจาะเขาพี่เจาะอะไรกันเพราะว่านอกจากพี่เนี่ยจะร้องแล้วเนี่ยแต่ผมอยากจะถามที่มาเพลงที่ผมเอ่ยมาทั้งหมด3เพลงเนี่ยที่ใดมีละที่ใดมีฉันที่ใดมีฉันที่นั่นมีเธอท่าคอยและรอแล้วก็มีสำเร็จด้วยใช่ไหมสำเร็จเป็นโลกใหญ่ด้วยใครเป็นคนแต่งครับผมเป็นคนแต่งหมดเลยครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยลายดนตรีก็พี่คิดหมดทุกอย่างเลยครับแท็กร้องนำขอแท็กทุกอย่างแล้วก็พวกลายคอรัสเลยต่างๆของเรื่องนั้นเราคิดว่าเพลงในอัลบั้มเนี้ยคิดว่าอันไหนเนี่ยเพลงไหนเนี่ยตรงกับความรักในส่วนตัวของพี่แท็กมากที่สุดครับ ตัวผมเหรอฮะถ้าณปัจจุบันเนี่ยผมเขารู้สึกผมนะให้ที่ใดมีฉันนั่นมีเธอผมรู้สึกว่าเวลาผมได้ร้องเพลงนี้หรือว่าผมได้ฟังครับเพลงนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้านะคือไม่ว่าคุณจะมีแฟนคุณจะมีเพื่อนหรือคุณจะเดินไปด้วยคนเดียว
แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือคนเราต้องมีกำลังใจก่อนทุกคนมีปัญหาหมดแต่ถ้ามีกำลังใจสักอย่างผมว่านะปัญหาอะไรต่างๆที่มันหนักหนาสาหัสในชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีคู่ที่ฟังเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอบอุ่นนะเหมือนด้วยเนื้อหาเพลงที่ดูเขาแต่งแล้วก็มันจะมีสอดแทรกด้วยของกินไอของแซกโซโฟนที่มันจะมีอินพอไว้อยู่ในเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทุกอย่างมันลงตัวเพื่อมาลงได้มากได้ประมาณนั้นนะครับณปัจจุบันผมว่าเพลงนี้สำหรับผมนะสำหรับพี่เนี่ยที่แต่งเพลงแต่ละเพลงมามีตรงกับความรักของพี่ไหมมันก็จินตนาการน้องอิงนิยายทีบางทีเราอาจจะเจอบ้างในการที่ท่าคอยใครหรือว่าที่ใดมีชั้นแล้วก็มีคนเรามีเรื่องสวยงามไม่ได้สวยงามก็รวมไปเขียนรวมไปอย่างทำเลยก็โลกจิตนั่นเกิดไอเดียว่าเราชอบแบบนี้เราชอบผู้หญิงขาวๆสวยๆเราชอบแต่ไม่ใช่เราไปบ้างเราไม่รู้โรคจิตในที่นี้หมายถึงว่าโรคจิตกับความรักคือฉันชอบความรักคือเอาโรคจิตเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยลงแดงถ่าเหล้าไม่ได้เลยมันจะไม่ให้ประมาณโรคจิตไปปั๊มนะเสร็จแต่นั้นแน่ๆเลยโรคจิตฉาเสียงหัวเราะนี่คือมันจะเรื่องเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะผมเจอคือมือหัวเราะเองถ้าขาดตรงนี้พี่แพทย์ก็เป็นคนร้องเหมือนกันเขาร้องแต่ผมหัวเราะคือทุกเพลงเนี่ยคือทุกเพลงเขาร้องแต่ถ้าเป็นซาวที่แบบว่าแปลกๆหรืออะไรเงี้ยจะเป็นของดวงเขาหมดเลยแล้วคิดว่าเพลงไหนในอัลบั้มนี้ยากแล้วก็มีอุปสรรคในการทำงานมากที่สุดในการร้องเพลงถ้าส่วนตัวผมนะถ้าในเรื่องของการร้องผมว่าท่าคอยและรอมันมีเพลงนึงฮะที่ผมว่ายากคือผมร้องเพลงนี้เสร็จปุ๊บผมออกมาผมจะเป็นลมก็คือแมนบวกวูแมนเท่ากับเลิฟคือมันออกสไตล์เป็นแบบว่าลักษณะการร้องคือถ้าเกิดผมร้องเนี่ยลักษณะเดี๋ยวผมลองร้องให้ฟังนิดนึงนะคือหลับตาลงตรงนี้ที่รักมันง่ายอะแต่พอร้องเป็นสไตล์ออกบลูส์มันยากครับแล้วคือดวงเขาบอกเอ้ยไม่ได้แรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกนั่นแหละฮะคือทำให้แบบว่าสำหรับลักษณะการร้องเราทุกคำเราต้องกำหนดคำพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยผมว่าเพลงนั้นยากในเรื่องของการ power แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคอยรอเนี่ยผมว่ายากในเรื่องของการอารมณ์ครับก็คือความง่ายความยากแตกต่างไปแตกต่างไปครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายรายการจริงๆแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งพี่ดวงแล้วก็พี่แพ็คนะครับฝากผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อว่าจะติดต่อพี่ไปแสดงได้ยังไงหรือว่ายังไงฝากผลงานได้เลยครับสวัสดีครับผมขอฝากผลงานอัลบั้มชุดนี้ด้วยครับทำด้วยจิตและวิญญาณจริงๆนะครับทุกอย่างเน้นคุณภาพทุกอย่างเลยครับขอฝากเพลงด้วยนะครับถ้าติดต่อมาเตอร์เวลาแพ้ก็ดูเบอร์ใน MV ได้เลยครับผมหรือว่า0890472872ครับด้วยมาเตอร์เวลาแพ้ครับผมครับผมตอนนี้มีดาวน์โหลดไหมครับไม่มีเนาะมีครับมีดาวน์โหลด12เพลงเลยครับอยู่ใน MV 12เพลงนะครับเลือกดาวน์โหลดได้เลยชอบที่ไหนก็ดาวน์โหลดได้เลยครับงานพี่แพนฝากอะไรนิดนึงครับส่วนตัวผมนะฮะก็ผมอยากจะฝากว่าถ้าเกิดได้ฟังในอัลบั้มผมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแนวใหม่อาจจะแปลกหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่แบบว่าไม่ได้เหมือนใครแต่ก็ไม่ได้แหวกแนวจนมากมายก็อยากจะฝากหลายท่านเอาไว้นะฮะว่าลองเรียกว่าเปิดใจกว้างนิดนึงอะไรเงี้ยฮะลองฟังพวกเราดูนะครับลองรับแนวใหม่ๆดูครับ11เพลงที่เราได้ทำออกไปแล้วก็ตัดเป็นเวอร์ชันอะคูสติกสำหรับถ้าคอยและรอเนี่ยลองเข้าไปฟังกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งนี้นะครับผมก็ผมจะขอบคุณสำหรับแฟนเพลงแล้วก็ทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะครับท่านด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีพวกเราคาเตอร์พิลาแพ็คเหมือนกันครับขอบคุณครับด้วยแล้วกันนะฮะครับผมมาหมดเวลาแล้วคงจะหมดเวลาเราก็คงจะทิ้งท้ายนะฮะกับเพลงอะไรนะที่พี่จะถ้าคอยแล้วรอถ้าคอยแล้วรอนะครับนะแล้วก็รอดูซิว่าซีนอารมณ์มันขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนและพี่บีวงคาตามิลาแท็กครับต้องลาไปแล้วครับผมลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
พอสอนี้จะได้อะไรลุ้นดิท่วมหัวบุญท่วมหัวทัวร์ไหว้พระเก้าวัดดังฝั่งทนเลิศมงคลรับปีใหม่ชื่อเสียงก้องไกลที่วัดระฆังชีวิตรุ่งโรจน์ที่วัดอรุณเพื่อนผองเครือหนุนที่วัดกัลยาณมิตรสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอินทารามวัดหลวงพ่อโอภาสีวัดประดู่ชินพลีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดราชโอรสและวัดหนังอิ่มบุญภายในวันเดียวอาทิตย์ที่6มกราคม2556เพียง899บาทสมาชิก799บาทเท่านั้นวัดไม่ถึงพันคุ้มมากเหลือตังค์ซื้อของฝากได้อีกโหไปด้วยไปด้วยไปด้วยจะบอกให้อบุญโทรเลย02801 3211ถึง14บริษัทพลธนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12/01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวร์ทั่วไทยกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์3จังหวัดจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทราสิ้นสุดที่จันทบุรีหินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเรืองรื่น 3,000 นามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมฤคทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัฒน์สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลก3ปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิฆเนศปางนั่งอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดนครนายกไหว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาภเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับเก้าวัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนธนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์02801 3211ถึง14กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ว่าพ่อเหม็นๆนะเหม็นปากมาดูมาเฮ้ยพ่อไงพี่นัทมาดูเลยนี่นะแค่นอนอยู่นี่แหละพี่พี่เข้ามากินอะไรอ่ะพ่อมันเป็นพ่อเดี๋ยวพ่อเองนัทแล้วเอ้ยนัทนัทพี่สุภาพร้อนไม่กินหัวเริ่มเขาตายแล้วอ่ะเดี๋ยวกันดีกว่าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าได้แล้วจริง
ันนี้จะบอกว่าเราแบบว่าแบบตะลึงตาเยิ้มอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราเห็นพี่นั่งดูอย่างเงี้ยพี่แบบว่าคอมอะไรไม่ขนาดนั้นถ้าจะเข้าไปสิงทีวีแล้วสิงเลยอันนี้บอกแล้วว่าน่าสนใจจริงๆนะและที่มาของคาร์เตอร์ฟิลลับแพ็คคืออะไรเนี่ยได้รู้กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยมี2คนค่ะสำหรับศิลปินนะคะชายหนุ่มทั้ง2นี้ก็แบบว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ด้วยน้องใหม่แรงจริงฝากนะคะพวกเราสองคนมาในอ้อมอกอ้อมใจด้วยรู้สึกว่าจะดันกันเต็มที่เลยเอามากนะคะวันนี้ค่ะเวลาหมดเวลากันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนถึงที่เราจะไปกันเนี่ยขาดไม่ได้เลยที่สำคัญสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะศูนย์สุขภาพค่ะโรงพยาบาลนครธนนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็บริษัทเลิศรสเบเวอเรจอินเทสตี้จำกัดนะคะสำหรับเต้าหู้นมสดเลิศรสลีมค่ะลีมแล้วก็รวมไปถึงบริษัทกันดากรุ๊ปด้วยนะคะใช่แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้บ้านสวยๆแล้วก็แข็งแรงนะคะน้ำตาลขอแนะนำเลยนะคะสำหรับกันดาบ้านกันดาของเรานะคะก็เป็นโครงการใหม่อันนี้จะบอกว่าเขาฉลองนะคะการเปิดโครงการใหม่เนี่ยด้วยการนะคะแถมฟรีไปเลยแอร์แล้วก็ชุดครัวในด้วยต้องบอกว่าคุ้มมากๆให้ไปฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากเลยค่ะ1,290,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้นะไปอยู่กันได้นะคะแบบว่าเนี่ยเรา3คนอบอุ่นอบอุ่นอยู่กันได้เราต้องซื้อเขาก่อนค่ะซื้อเขาก่อนซื้อก่อนค่ะนะคะนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะหรือไม่ก็ติดต่อพวกเราก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับบริษัทวัฒนาอินดัสเทรียลจำกัดนะคะนี่ก็คือรถกระบะทาทาของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะเอ็นพีเจกิ๊กบ่นๆนะคะอยากได้รถอยากได้รถนะคะแนะนำเลยเอาไปใช้เพื่อการพาณิชย์นะคะแล้วก็อันนี้เลยถ้าเกิดใครที่สนใจก็มีโปรโมชั่นด้วยใช่แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรสุดคุ้มมากๆเลยคุ้มสุดๆสองคนนี้สนใจนะคะคุ้มมากๆแบบว่าคุ้มใช่สำหรับใครที่ต้องการจะออกรถนะคะตอนนี้ก็มีอยู่แบบว่า2เครื่องยนต์สำหรับทาทาด้วยนะคะมีทั้งแบบดีเซล 2.2 และดีเซลคอมมอนเรลนะคะออกรถเพียง 29,000 บาทนะเองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับบริษัทห้างร้านนะคะไม่ต้องใช้เงินก็สามารถออกรถได้นั่นเองค่ะนะคะยังไงก็ติดตามกันได้เลยสำหรับว่าถ้าเกิดเขาพัฒนาอะไรออกมาเดี๋ยวเราจะนำเสนอกันด้วยใช่แล้วนะคะสำหรับบริษัทวัฒนาอินดัสเทรียลจำกัดด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับบริษัทค่ะลีกิจเจริญแสงจำกัดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบริษัทว่าส่องแสงสว่างสว่างใครอยากสว่างต้องซื้อใช่นะคะนี่ก็นะอย่างที่บอกค่ะไฟเฟยในบริษัทเราไฟหมดค่ะไฟหมดแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับหลอดไฟลีกิเซ่ด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วก็ลงไปถึงนะคะบริษัท RN Progress International จำกัดด้วยนะคะบริษัทนี้บอกว่ามีกาแฟที่รสชาติอร่อยมากๆชิมยังชิมแล้วชิมยังชิมแล้วหอมยังยังได้แค่นี้กำลังจะลดอยู่นะคะในตอนนี้ก็คอยดูบอกว่ากำลังรู้สึกกำลังมาแล้วนะคะต้องขึ้นหน้าต่อไปนะยังไงก็ติดตามกันได้นะคะและนี่เลยไอ้ที่กาแฟใช่ป่ะแล้วมีหน้าใสด้วยสบู่สูตรไทยสดๆใช้แล้วจะน่าสั่นเหมือนพวกเรา3คนใส่ไหมคะเหมือนจะใส่ก็ใส่ใส่ด้วยใส่ด้วยอยากมีส่วนร่วมอันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อได้เลยสำหรับนะคะกาแฟ RN นะคะ Progress นั่นเองก็มีทั้งกาแฟเพื่อหุ่นดียังไม่เท่าไหร่ต้องล่าใส่ด้วยสุขภาพด้วยใช่แล้วค่ะจากบริษัท RN Progress International จำกัดด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนะคะศูนย์โภชนาการค่ะและสมุนไพรนะคะบำบัดภูตะวะราด้วยค่ะก็ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพแบบนี้นะคะดื่มเครื่องดื่มจากสมุนไพรนะคะมีการแบบว่าสกัดแล้วก็เน้นแล้วก็คัดสรรมาเพื่อสุขภาพเลยนะคะสำหรับสมุนไพรนี่39ชนิดคือดื่มแล้วผิวจะแบบบลิ้งและนี่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแท้ 100% เลยนะสำหรับนะคะภูตวราด้วยไม่ได้ต้องซื้อดื่มดื่มค่ะต้องดื่มค่ะแล้วผิวพรรณจะได้แบบว่าดูมีออร่าอันนี้ดูแลสำหรับคนที่นะคะชอบหรือว่ารักในการดูแลสุขภาพด้วยและที่สำคัญออกกำลังกายด้วยนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชุดสวยๆเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้อะไรเอ่ยฮันนี่ค่ะฮันนี่บรีนะคะฮันนี่บรีดีไซน์
อันนี้เราจะบอกว่าอยู่ใกล้เรานี่ตรงไหนคะน้ำตาลนะคะอยู่วงแหวนเซ็นเตอร์ค่ะเซ็นเตอร์ตรงหมู่บ้านสุขสันต์ใช่แล้วที่รู้จักกันเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เสื้อผ้านะคะแบบว่าไปงานเลี้ยงไปช้อปปิ้งหรือว่าปาร์ตี้ใช่แล้วสบายสบายอันนี้ก็ชุดสวยทุกชุดเลยนี่อย่างเช่นชุดพวกเรานี่ดูสิใส่แล้วแบบสวยมากสวยอ่ะสวยอ่ะดูเป็นผู้ดีขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเลยนะคะสำหรับร้านอะไรนะฮันนี่มีดีไซน์ฮันนี่มีดีไซน์ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะใช่แต่หน้าเรามีอะไรเปล่ามีนี่เลยสิ่งพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมมิตติ้งต่อพิธีกรของเราใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้ต้องมีพวกเราใช่สามคนสามสาวนี่บอกสวยมากแน่นอนค่ะเอาแบบว่าแอปสวยไปก่อนแอปสวยไปก่อนนะสำหรับพิธีกรนะคะชนบุรีวาไรตี้ของเรานะคะในการฉลองปีใหม่ใช่แล้วจิงเกิลเบลจิงเกิลอาร์จิงเกิลอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คิดมาแล้วในปีแบบว่า2555556ก็ไม่ใช่ไงจะผ่านไปไม่เราก็อยากจะหัวเราะอยู่ไง2555นี้นะเดี๋ยวความสุขนี้กำลังผ่านไปแต่ความสุขหน้ายิ่งใหญ่กำลังมาแล้วต้อนรับปี2556ดึงดึงจะบอกว่าจะถือเลยกอยเอากอยอันนี้นะก็สามารถรับชมได้ขนาด3คนยังสนุกขนาดนี้นะแล้วถ้ามีติ่งเราจะขนาดไหนแน่นอนรวมพิธีกรของเรานี่จะบอกว่าเหมือนกับจับปูใส่กระดงขนาดนั้นค่ะอันนี้นะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะใช่แล้วนะคะสำหรับช่อง IPM นะคะค่ะเวลา 16:00 นจนถึง 18:00 นเปิดมาเจอพวกเราเลยนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาพวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรีบไปแต่งตัวสวยปีใหม่แล้วเรา